ครงการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางขนาดใหญ่ช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยืนยงอยู่ประเทศกำลังพัฒนาแต่ก็สามารถยกย้ายสุมสนและส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นแผนงานปกป้องทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมที่คิดมาอย่างรอบคอบและได้สื่อสารกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงแม้นมีความสำคัญต่อผลสำเร็จของทุกๆโครงการพื้นฐานโครงรางยูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาธนาคารพัฒนาอาเซียนได้ร่วมมือกับบริษัทไฟฟ้าน้ำเงียบ1จำกัดเพื่อก่อสร้างและดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาด290เมกะวัตต์การปฏิบัติงานอันดีเห็นได้จากการยกย้ายจัดสรรและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ We were very aware that we were impacting around 1400 households who were at risk of losing their livelihoodsIt was very important to establish safeguards to protect the affected communities, their rights, well-being and livelihoods. หลายกว่าหาห้อยครัวเรือนที่ถูกผลกระทบส่วนใหญ่แม่นซนเผ่าม้งที่ต้องได้หยับย่ายปัจจุบันนี้พวกเขาเจ้าได้เข้าอาศัยอยู่เรือนที่ได้รับการปรับปรุงดีขึ้นเข้าถึงการศึกษาและพร้อมทั้งเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลต่างๆที่ได้รับการปรับปรุงดีขึ้นที่ว่าไฟก็บ่มีน้ำก็แม่นอยู่บ้านก็บ่กินน้ำเงี้ยนี่แหละก็ได้เอาคู่เอาการเสาลิซิลิเนี่ยแหละไปตายอยู่น้ำเงี้ยเป้มากินก็กรณีมีจิตมีสู้แล้วจึงไปห้องหมอก็ปัญญาสมควรอยู่บ้านเก่าเลยปี2017เนาะเลื่อนย้ายมาอยู่บ้านใหม่นี้ว่าจะสามพระภูมิใส่ทางเฮาเจ้าของนี่มักแน่เลยล่ะเพิ่นเฮ็ดแน่นั้นใส่เดี๋ยวนี้ล่ะเฮามีทายาทเนาะถ้าเฮาสิไปเวียงจันทน์ว่าไปเสียงขวงว่าเป็นหยังก็ได้มีไฟฟ้ามาแล้วมีห้องน้ำเนาะห้องหมอน้อยสุขศาลาเนาะแล้วก็มีห้องเรียนเลี้ยงได้ตัวเป็ดตัวไก่ตัวงัวหรอไอ้มันต้นมาหยังที่ว่าไข่เทศพ่อนั้นกันสิเที่ยวเสียเดียวที่ว่าอยู่นี่ก็มันดีหลายที่ไรก็อยู่บ้านเขาทางของการส่งเฮาไปเรียนตั้งยิบและบางเฮาเรียนจบมาแล้วเฮาก็มาเฮ็ดพอดีมันถึกอันโครงการน้ำเงียบเนาะน่ะก็ได้เงินแน่นายอีพ่อก็ลงทุนให้แน่ก็มาตั้งอันตลับหายเครื่องเลยมาอยู่นี่มันดีกว่าเก่าบ่คือตะกี้แล้วอยู่บ้านใหม่มันสบายมันใกล้โรงเรียนสุขศาลาก็มีทางก็สบายเนาะบ่แม่นทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเลือกที่จะย้ายไปอยู่เขตยกย้ายจัดสรรบางครอบครัวก็เลือกรับเอาเงินสดเสยและได้รับการช่วยเหลือผ่านการเข้าฝึกอบรมและการบริการส่งเสริมต่างๆเพื่อช่วยให้พวกเขายกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาเจ้าให้ดีขึ้นเฮาก็เอาทุนอาหารจํานวนนึงที่โครงการสดเสยให้นั้นนําปลูกเฮือนแล้วก็ซื้อดินให้ดินสวนหลังจากย้ายมาอยู่พี่แล้วทางโครงการเพิ่นก็มีหลายกิจกรรมมาให้เฮ็ดวิธีเฮ็ดฟูนใส่พืชผักแล้วก็แนะนําวิธีเลี้ยงสัตว์ We understand that it is our responsibility to establish a robust relationship with local people around our project to seek their sustainability as well as our project. Thanks to the ADB's broad-based knowledge and experience built up over many years in Laos, we have improved the livelihoodor local people through many consultations to listen to their voices since the early development stage. By taking a collaborative, inclusive, and transparent approach to what we call good faith negotiations, we not only effectively address community issues collaboratively, but also forge partnerships that contribute to sustainable development of communities. การร่วมมือกับภาคเอกชนนี้เป็นตัวอย่างความพยายามแก้ไขความต้องการด้านพลังงานสุขยู่การพัฒนาเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงสุมสนที่ได้รับผลกระทบไปในทางบวกและส่งเสริมการปฏิบัติงานแบบยืนยงอยู่สปป.ลาว